ในที่นะครับฝ่ายปกครองด้วยนะครับในส่วนของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณท่านได้ประชุมเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาที่จะให้ทุกหน่วยดูแลการดำเนินการในการที่จะสกัดกั้นยาเสพติดโดยใช้ในการตามต่อความสำเร็จนะครับในการจับกลุ่มแก๊งนะครับคนร้ายซึ่งร่วมกันผลิตนะครับผลิตเป็นผู้ผลิตยากัญชาและมันกัญชานะครับเพื่อส่งออกไปต่างประเทศนะครับเราจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด4คนนะครับเป็นชาวต่างชาติ2คนนะครับเป็นเกณฑ์1คนแคนาดา1คนนะครับรายละเอียดและผลการเอกสารคือการจับกลุ่มนะครับครับจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนนะครับผู้หาคนแรกมีหมายจับคดีสมคบเก่านะครับแล้วก็ผู้หาคนที่2ก็มีหมายจับพรบ.อาวุธปืนและหมายจับคดียาเสพติดนะครับจับกลุ่มเป็นการสืบสวนติดตามมีการส่งมอบที่อำเภอเมืองก็ได้ติดตามเป้าหมายไปและได้การจับกลุ่มนะครับสำหรับคดีที่2เนี่ยเป็นการส่งพัสดุนะครับไปเสียจากบริษัทขนส่งระหว่างประเทศนะครับเป็นการส่งกัญชา1,100กรัมนะครับเป็นเก็บพรีเมียมมาที่คนไทยแล้วเราก็ไปครอบครองรอยติดตามจับกลุ่มผู้ที่มารับได้ผู้ต้องหาผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนและคนพบยาอี6เม็ดยาไอ7กรัมนะครับครับครับจากการก็เลยหน่วยงานนี้คือหน่วยการสอบกอง